สมัยตอนที่ผมทำ YouTube แรกๆนะครับผมก็อายนะครับไม่กล้าออกเอาหน้าออกกล้องนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยการที่อัดหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอแล้วก็สอนนะครับสอนวิธีการใช้งานนะครับคลิกๆต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่เอาไว้บันทึกหน้าจอนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำตัวที่เรียกว่า OBS นะครับก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีใช้นะครับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำ YouTube แต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้านะครับก็มาลองใช้ตัวนี้กันดูนะครับสวัสดีครับผมเซนเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะโหลดวิดีโอนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดนะครับเทคนิคดีๆใหม่ๆนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับไปคุยกันที่ @ซียนเป็ดได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับแนะนำวิธีการใช้ OBS นะครับคือเวลาที่เราอยากจะทำ YouTube นะครับเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการสอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องบันทึกหน้าจอใช่ไหมครับหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับมันก็ง่ายดีนะครับเราจะทำเป็นสไลด์เราจะทำเป็นภาพนะครับเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าการที่สอนแก้ปัญหาต่างๆในการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเราใช้โปรแกรมอัดหน้าจอจบเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องที่จะให้คนเห็นหน้านะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับเป็นวิดีโอที่แนะนำนะครับไอเดียต่างๆไม่ต้องเห็นหน้านะครับทำ YouTube ก็หารายได้ได้นะครับมีอะไรบ้างก็ลองดูวิดีโอนี้จบก็ลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า OBS ใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ obsproject.com นะครับ obsproject.com นี่ก็เข้ามาแล้วหน้าตาแบบนี้นะครับเผื่อใครจะถามนะครับว่าแล้วผมใช้อะไรอัดหน้าจอตอนนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่า Camtasia นะครับเดี๋ยว Camtasia เนี่ยนะครับมันเสียตังค์นะครับก็เลยเดี๋ยวว่าเอาไว้สอนทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนใช้ OBS กันก่อนนะครับ OBS นะครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครใช้ Windows Mac Linux เนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้ Windows ก็ติดตั้งเลยเนี่ยก็รอมันโหลดนี้นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับให้มัน install ลงเครื่องนะครับกด Next เลยนะครับกด Next แล้วก็กด install นะครับกด finish เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งเป็นตัว OBS ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามนะครับว่าจะให้ปรับแต่งเป็นแบบ streaming หรือเปล่า streaming ก็คือเวลาที่เราไป live นะครับใน Facebook อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเขาจะถามว่า optimize for recording เท่านั้นนะครับนี่I will not streaming ก็คือจะไม่ streaming นะครับอันนี้เนี่ยผมสอนเกี่ยวกับการใช้ตัว record หน้าจอนะครับอันนี้ก็คือก็ใช้อันนี้นะครับ optimize just for recording นะครับส่วน streaming เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนอีกวิดีโอนึงนะครับก็สอนใช้ streamyard นะครับส่วนนี้ก็สอนใช้อัดหน้าจอกันก่อนนะครับจะได้เริ่มต้นกันได้สักทีนะครับสำหรับใครที่อยากจะหารายได้นะครับจากการทำ YouTube นะครับอันนี้ก็ resolution ก็คือความคุณยคุณสูงอะไรพวกนี้นะครับของตัวเวลาอัดหน้าจอนะครับนี่เขามี default มาให้แล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับนี่เสร็จแล้วก็ apply setting นะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าจอแบบนี้มานะครับตอนนี้มันก็จะมืดๆอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องให้มันเห็นหน้าจอนะครับ desktop ของเราก่อนนะครับก็นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาตรง source นะครับ add นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับ display capture นะครับสังเกตว่ามันจะมีให้อย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ display capture ก่อนนะครับนี่นะครับก็ผมไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับนี่ก็ display capture ไปเลยกดโอเคนะครับอันนี้ก็เขาจะบอกว่าขนาดจอเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้นะครับก็กดโอเคหลังจากที่เราได้เลือก display capture นะครับแต่ว่าถ้าหน้าจอเนี่ยมันยังเป็นสีดำนะครับก็คือมันไม่ได้ capture หน้าจอเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่การ์ดจอเราเนี่ยมันไม่โอเคนะครับก็คือจะต้องแก้ไขเรื่องของการ์ดจอส่วนใครที่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์รุ่นไหนนะครับการ์ดจอ Windows อะไรพวกนี้นะครับรุ่นไหนเนี่ยครับก็สามารถใช้ YouTube นะครับในการค้นหาได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะไปใช้ Windows 8นะครับ Windows 8เนี่ยผมก็หาข้อมูลมาแล้วนะครับวิธีแก้จอดำเนี่ยก็คือก็ต้องไปตรงที่การ์ดจอครับอย่างผมใช้ Nvidia นะครับNvidia ผมก็เลือกไปตรงโปรแกรม Setting นี้นะครับ
ร็จแล้วเนี่ยก็เลือกนะครับเลือกโปรแกรมที่เป็น OBS นะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้เลยนะครับเราก็แอดนะครับแอดเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับว่าตัว OBS เนี่ยมันอยู่ที่ไหนปกติแล้วมันก็จะติดตั้งอยู่ตรงไดรฟ์ C นะครับไดรฟ์ C แล้วก็จะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์นะครับนี่เราก็หาดูแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ผมก็เลือกเป็น Integrate Graphics นะครับกด Apply พอ Apply เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะปรับให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับก็เป็น Integrate Graphics เลยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาเนี่ยมันก็จะ Record ได้แล้วตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้แนะนำให้เราเห็นหน้านะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้บอกไว้นะครับก็จะเป็น Record หน้าจออย่างเดียวนะครับถ้าเราจะเพิ่มให้มีหน้าเรานี่นะครับเราก็เพิ่มตรงนี้แอดนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้ก็ได้ครับก็เลือกตรงนี้นะครับ VO Capture Device ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับตรงนี้ก็เลือก device นะครับ Easy Camera ก็คือที่มันอยู่ตรงในโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าเป็นตัว live stream เนี่ยก็เป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องที่ติดมาที่ผมใช้ในการไลฟ์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคแต่นี้ผมจะไม่ใช้ตัว capture นะครับนี่ก็จะลบออกนะครับก็คลิก remove นะครับก็จะใช้เฉพาะตัวบันทึกหน้าจอเฉยๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับจะมีปัญหาตอนที่ตอนแรกมันเป็นจอดำที่เรื่องการจอถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีปัญหานะครับก็ลองใช้ OBS เนี่ยพิมพ์ OBS นะครับ Black Screen นะครับแล้วเราก็ใส่ไปว่าเราใช้ Windows รุ่นไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีวิธีแก้มาให้นะครับของผมนี่เป็นตัว Windows 8นะครับผมก็ใช้ตัว Nvidia นะครับเนี่ย Nvidia แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเนี่ยผมก็พร้อมแล้วนะครับในการที่จะเรคคอร์ดหน้าจอนะครับผมก็กดนะครับมุมขวานี่นะครับก่อนอื่นเรามาที่เซตติ้งก่อนก็นี่ไม่มีอะไรนะครับก็เอาท์พุตนะครับเอาท์พุตตรงนี้เนี่ยเรคคอร์ดพาร์ทก็คือวิดีโอของเราเวลาเรคคอร์ดเสร็จแล้วนะครับจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับอันนี้เราก็เลือกได้นะคือให้เรารู้ว่าเราเรคคอร์ดเสร็จแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่จำเป็นเราสามารถเปลี่ยนได้นะก็กด browse แล้วก็ลดกดเป้าหมายได้ว่าเราจะให้มันเซฟไปไว้ที่หน้าจอก็ได้นะครับเดสก์ท็อปอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนี่ก็เรคคอร์ดฟอร์แมตนะครับตอนแรกที่ทำมานะครับมันจะเป็น MKV นะครับซึ่ง MKV เนี่ยมันใช้ยากใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น MP4 นะครับเสร็จแล้วเราก็กด apply นะตรงนี้เวลาเราเรคคอร์ดเสร็จมันก็จะกลายเป็น MP4 นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกดโอเคนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับกด start recording นะครับเสร็จแล้วเราก็พูดได้เลยนะครับเราอยากจะ record อะไรเราก็พูดไปนะครับวิธีการใช้งานนู่นนี่นั่นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด stop นะครับ stop recording นะครับพอ stop recording เสร็จนะครับมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่ผมได้บอกเมื่อกี้นะครับเราเซฟไว้ไหนเราก็เอาไปดูนั้นนะครับนี่ครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเนี่ยบอกวันที่เนี่ยเราก็เป็น MP4 แล้วเราก็สามารถเช็คได้เลยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็เอาไปตัดต่อนะครับตัดหัวตัดท้ายให้มันดูโอเคนะครับใส่ตัวหนังสืออะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้เราเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งไมค์นะครับก็อยู่ตรงเซตติ้งนะครับนี่เราสามารถไปตรง audio นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนี่นะครับเนี่ยสปีกเกอร์นะเราจะใช้ไมค์ตัวไหนนะเราก็เลือกนี่นะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับ apply แล้วก็โอเคครับก็ประมาณนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับก็มีแค่นี้เองก็คือเราก็เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกนะครับ add ตรงนี้นะเป็น display capture นะครับเพราะเราจะบันทึกหน้าจออย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเซตติ้งนะครับค่าต่างๆนะครับให้มันเป็น MP4 นะครับแล้วกด start recording นะครับกด stop นะครับก็เรียบร้อยละเราก็จะได้ไฟล์นะครับไฟล์วิดีโอที่เราสามารถเอาไปตกแต่งนะครับแล้วก็อัพขึ้น YouTube ได้นะครับทั้งหมดก็คือวิธีการใช้งานตัว OBS Studio นะครับก็อาจจะมีคลุกคลักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเครื่องมือตัวอื่นมาแนะนำในวิดีโอถัดๆไปนะครับOBS นี่ก็เป็นตัวที่คนนิยมใช้กันเยอะพอสมควรนะครับ
ถ้าติดปัญหาอะไรนะครับว่าใช้ขั้นตอนไหนไม่ได้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้น YouTube นะครับหารายได้จาก YouTube แต่ว่าไม่อยากจะออกหน้ากล้องนะครับแล้วก็อยากจะแคปหน้าจอนะครับเรคคอร์ดหน้าจอเนี่ยวันนี้ผมก็หาเครื่องมือมาให้ทดลองใช้กันดูนะครับก็ไปทดลองใช้กันดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Channel ของผมด้วยนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ